นี่พี่น้องครับผมนี่ครับผมพี่น้องครับกะลำครับกะลำกะลำพี่น้องเอ้ยกะลำอันนี้ก็เป็นแหนมครับแหนมแหนมพี่น้องแหนมแหนมย่ำแหนมครับพี่น้องอันนี้ก็ฟังนี่ก็ครับฟังนี่ก็เป็นแคบหมูครับพี่น้องแคบหมูครับแคบหมูพี่น้องเอ้ยสมาพี่น้องเอ้ยสมาพี่น้องครับผมน้องเอ้ยเผ็ดๆครับผมพี่น้องเอ้ยจอดได้พี่น้องจัดจานพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมลูกอีสานมาครับเราพอบ่รวยครับผมวันนี้ก็สิมาผมก็จะมากินยำครับยำยำครับผมยำแหนมครับยำแหนมกินกับแคบหมูครับแคบหมูครับพี่น้องครับผมแคบหมูครับพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องครับผมมีทุกคนนะครับผมฝากด้วยนะครับครับผมเป็นครับเป็นเงาไว้นะครับผมครับผมครับผมครับครับ
ี่น้องพี่น้องไฟบ่มีครับผมพี่น้องไฟไฟบ่มีครับผมโอ้ยไฟมาเบิ่งอ่ะเจ้าโอ้พี่น้องโอ้ไฟบ่มีบ่ว่ะเดี๋ยวพี่น้องเด้อไฟบ่มีเฮ็ดจ่ายพี่น้องเอ้ยขอไฟลงนะพี่น้องเนาะไฟลงเนาะน้องบ่เฮ็ดครับย่ำนะครับพี่น้องย่ำมันย่ำนะโอ้เขาบอกย่ำแหนมพี่น้องย่ำแหนมแข็งให้น้องก็ตรวจเลยนะเราออกพี่น้องว่าไม่ยอมกินกับไปเม็ดเดียวครับผมง่อแตกเลยอ
ได้ครับเนาะใช้เกี่ยวมาสะใจอยู่หน่อยเผ็ดจนน่ะทั้งแซ่บทั้งเผ็ดครับผมก็ครับแบบแซ่บน่ะแซ่บแซ่บกับมูนี่นี่ครับทั้งแสบทั้งเผ็ดครับพี่น้องครับย่ำใส่กอครับเป็นแบบนั้นเป็นยังไงวะย่ำแหนมครับผมย่ำแหนมย่ำแหนมครับผมแซ่บครับผมทั้งแซ่บทั้งเผ็ดครับพี่น้องโอ้น้ำโป๊ะน้ำโป๊ะมื้อนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับพี่น้องฮะฝากไว้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมซ่อมลูกอีสานหน้าตาไม่หล่อพอไม่รวยครับผมฝากกันด้วยพี่น้องด้วยฝากกันด้วยครับฝากผมแนวดาวบนเยอะแท้แท้ผมไม่กระไรครับผมอร่อยมากครับวันนี้เผ็ดทั้งเผ็ดทั้งอร่อยครับผมแหนมครับผมยำแหนมครับอร่อยมากครับผมเรียบเหงาผมซิกเลยครับซิกเลยโอ้โหแบบเผ็ดสุดนี่ก็เอาไปแค่นี้นะครับผมลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามให้ผมหน่อยครับผมกดแชร์ผมด้วยครับผมขอบคุณครับเรียบผมมีสันนัตตะบลอพอด้วยครับฝากถ้าผนุนได้นะครับผมถ้าผนุนผมได้นะครับผมครับ